สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการดันสายนะครับปัญหาเรื่องการดันสายอีกอันหนึ่งนะครับที่มือใหม่จะเจอก็คือดันแล้วนิ้วนะครับไปสอดด้านใต้สายแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับลักษณะของการดันสายประเภทนี้ก็คือการวางนิ้วนะครับเราไปใช้ลักษณะของการใช้ปลายนิ้วมากเกินไปนะครับพอเรากดใช่ไหมฮะเราใช้ปลายนิ้วปั๊บพอเราไปใช้ลักษณะนี้ดันทันทีเลยเนี่ยเล็บเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ด้านใต้ของสายด้านบนแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับทำให้มีเสียงรบกวนมีเสียงรบกวนนะครับเวลาที่ผมดันสายเนี่ยมันจะใช้ลักษณะท่าทางในการดันก็คือผมจะเอียงมือลงมานะครับเอียงมือลงมาพอเรากดปกติเนี่ยพอจะดันปุ๊บเนี่ยดันจากข้างใต้สายปั๊บปลายนิ้วมันจะเปิดเข้าหาสายบนใช่ไหมฮะทีนี้เวลาดันเนี่ยมันจะไม่โดนมันจะไม่สอดเข้าไปข้างใต้มันจะไม่สอดเข้าไปข้างใต้แล้วนะครับแค่เปลี่ยนลักษณะของการวางมือนะครับให้อยู่ด้านใต้ของสายนะครับก็ได้แล้วนะครับแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือวิธีเก็บเสียงรบกวนพอเราคือเวลาดันสายเนี่ยยังไงมันก็ไปโดนสายบนถูกแล้วฮะเนี่ยมี2ทางในการเก็บก็คือใช้มือขวานะครับเนี่ยมือขวาเนี่ยผมจะใช้อุ้งมือเนี่ยอุดสาย3สายบนไว้นะครับในส่วนของท้องนิ้วโป้งนะครับหรือช้ำมิ้วนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถใช้นิ้วชี้นะครับในการทาบแปะลงไปเบาๆนะครับแล้วก็ดันสายขึ้นไปนะสังเกตไปนิ้วชี้ผมเวลาดันเนี่ยผมจะเก็บเหนือสายตลอดนะครับเนี่ยนะนิ้วชี้เราเก็บไว้ข้างบนตลอดนะฮะเวลาลักษณะการฝึกเนี่ยถ้าคนยังฝึกแล้วรู้สึกว่าปลายนิ้วเรามันยังไม่เก็บได้ดีนะครับให้เราฝึกลักษณะแบบนี้ก็คือเล่นโครมาติกธรรมดานี่แหละ1 2 3 4 1 2 3 4แต่เวลาเล่นนิ้ว2เนี่ยผมจะแปะละนะประมาณนี้ครับสายบนไม่ต้องอุดนะฮะอุดแต่สายล่างก็พอเนี่ยชี้พอกลางปั๊บแปะเข้ามาเนี่ยพอทำชิ้นเข้าปุ๊บบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเราดันสายเนี่ยมันจะเก็บเข้ามาโดยอัตโนมัติเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นดันสายหรือแบบโต้ก็ตามเนี่ยต้องเก็บนะฮะเนี่ยโอกาสจะไปรวมสายบนมันมีอยู่แล้วนะครับโอเคลองฝึกกันดูครับผมสำหรับการดันสายแล้วท้องนิ้วเข้าไปแล้วปลายนิ้วเข้าไปอยู่ใต้สายนะครับมีวิธีการแก้ประมาณนี้ครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยครับผมสวัสดีครับ